ฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาททานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาททานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุกรากรากราพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัตบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธัมมยังพุทธสาภควะโตปุพพาคณมการัง
กะโรมาเซนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตภัตตานิภัตตานิสัปริวารานิสัปริวารานิภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรัตตังทีฆรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญสาธุก่อนที่พระภิกษุสงฆ์จะให้พรกับญาติโยมเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายผู้ตั้งใจมาแสวงบุญใหญ่ในวันนี้ให้ได้บุญเยอะๆก็ต้องทำให้ถูกต้องตามหลักวิชาโยมก็หลับตาหยุดใจนิ่งสักพักหนึ่งนะหยุดใจนิ่งๆแล้วโยมก็นึกถึงบุญในอดีตที่ทำให้ใจชุ่มชื่นอยู่ในบุญบุญที่เราได้เคยทำมาในอดีตจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางและบุญใหญ่โดยเฉพาะบุญที่เรานึกได้ง่ายๆที่เราติดใจติดอยู่ในใจอย่างชัดเจนอย่างเช่นบุญของการสร้างรูปหล่อทองคำหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรนึกให้ใจใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
พระองค์ได้ทรงตรัสประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันนี้ขึ้น15ค่ำเดือน6ทรงชำนะพยามารทั้งหลายที่เอากิเลสมาสอดใส่ในจิตในใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารกิเลสที่พยามารนำมาสอดใส่นั้นก็บังคับให้พูดให้คิดให้พูดให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีผิดศีลผิดธรรมทำให้เกิดภพชาติเกิดการเวียนว่ายตายเกิดแต่พระองค์ก็สร้างบุญสร้างบารมีมาจนกระทั่งสามารถชำนะหมู่มารทั้งหลายตัดวงจรนี้ได้ทำลายดวงเกิดไม่เกิดใหม่อีกซ้ำๆซักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชนะด้วยการหยุดใจนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แหละหยุดใจนิ่งเข้าไปนิ่งเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งเข้าถึงกายในกายและที่สุดก็เข้าถึงธรรมกายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือน6พระพุทธเจ้าที่สร้างบารมีโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะมาตรัสรู้ในวันนี้วันเดียวทุกๆพระองค์ในอดีตวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6พระพุทธเจ้าในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนตรัสรู้ในวันนี้วันเดียวกันทั้งประสูติตรัสรู้และปรินิพพานวันเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นให้เราหยุดใจนิ่งๆทำใจสบายๆก่อนที่เราจะสร้างบุญใหญ่แล้วพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นนวกะที่บวชใหม่ก็ต้องหยุดใจนิ่งๆให้ใจใสสะอาดบริสุทธิ์เข้าถึงความสว่างในตัวเข้าถึงดวงธรรมในตัวหรือท่านใดสามารถเข้าถึงกายในกายในตัวได้ให้หยุดใจนิ่งเข้าไปเรื่อยให้ใจนิ่งแน่นอยู่กับองค์พระใสหรือรูปเหมือนหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทัสโรใสๆให้ใจของเราสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งๆฝึกฝนตัวที่จะเป็นพระแท้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของญาติโยมทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายผู้เป็นนักแสวงบุญต่างก็มาจากทุกทิศทุกทางเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลกับสมณะสากยบุตรทั้งหลายผู้เป็นพระแท้เพราะปรารถนาจะได้บุญใหญ่เอาไว้สำหรับฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเป็นกำลังของพระศาสนาก็ขอให้พวกพระภิกษุสงฆ์พระนวกะฝึกฝนตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปหยุดนิ่งอยู่กลางองค์พระใสองค์พระในองค์พระในองค์พระยิ่งขึ้นไป
และสำหรับญาติโยมผู้มาใหม่ก็ต้องหยุดใจนิ่งๆตามไปด้วยนึกถึงดวงใสๆหรือองค์พระใสๆรักษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลโยมก็ต้องทำให้ถูกต้องตามหลักวิชาในพระพุทธศาสนาให้มีความปลื้มปิติยินดีในสามวาระคือก่อนที่จะให้ทานก็มีความปลื้มปิติยินดีแล้วในขณะที่โยมใส่บาตรโยมให้ทานนั้นก็ยังรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ไว้อยู่ให้ปลื้มปิติยินดีแล้วหลังจากทำบุญใส่บาตรไปแล้วโยมก็กลับไประลึกถึงบุญให้มีความปลื้มปิติยินดีในบุญนั้นยิ่งขึ้นไปถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาทั้งสามวาระก่อนทำขณะทำและก็หลังจากทำความดีให้หยุดใจนิ่งขยายใจของเราให้ใหญ่ดวงธรรมโตขึ้นองค์พระของเราโตขึ้นการขยายใจของเราให้ใหญ่นั้นก็เหมือนกับขยายภาชนะรองรับบุญของเราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นเราได้สมาทานศีล5เหมือนกับได้อุดรูรั่วของภาชนะอุดรูรั่วของใจภาชนะของเราใหญ่ภาชนะของเราไม่มีรูรั่วเราจะตักตวงบุญกุศลก็ทำได้มากนี่เป็นหลักวิชาในพระพุทธศาสนาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านได้สอนมาตลอดเพราะงั้นให้เราหยุดใจนิ่งๆทำใจสบายๆให้เพลิดเพลินอยู่กับดวงใสๆองค์พระใสๆหรือรูปเหมือนหลวงปู่ใสๆขอรัตนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอายตนะนิพพานของพระปัจเจกพุทธเจ้าของพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลพระผู้ปราบมารบุญบารมีของหลวงพ่อธรรมชโยของหลวงพ่อตตะชีโวบุญบารมีของคุณยายอาจารย์มหารัตนาภาสิกาจันทร์คุณนกยูง
ขอจงมาอำนวยอวยพรให้โยมทั้งหลายให้มีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีดวงธรรมะที่สว่างไสวประกอบภารกิจการงานใดๆให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียิ่งขึ้นไปให้เป็นผู้ปราศจากสิ่งซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์อุปทวะอันตรายใดๆอย่าได้มาแผ่วผ่านได้รุ่งโรจน์โชตนาการไพศาลพิญโยสโมสรอยู่ในอมตะธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สามารถเจริญรุ่งเรืองด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายให้สามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตัวไปทุกภพทุกชาติได้สร้างบารมีติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลสร้างบารมีติดตามคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยได้ทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัจันตุสัมภารโควินาสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีคายยุโกังภาวันสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีคายุโกังภาวันสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมันเตภวัตวันตารายโยสุขีทีคายุโกังภาวะอภิวัฒนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโหธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภารังอายุโทังภารโทธิโรวันนาโทปฏิภาณโทสุขัสสะทาตาเมธาวิสุขังโสอธิกัจจติอายุทัตตวาปรังวันนังสุขัญจะปฏิภาณโททิคายุยัสวาโหติยะทายาทุปปัจจติติรัตนตยานุภาเวนรัตนตยเตชะสาทุกขโรคภยาเวราโสกาสัตตุจุปัฏฐวาเนกาอันตรายามปิวินาสันตุอาเสสัตโตชัยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังภาลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจ
ยสวาสตวัสสาจายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังลาภันตุสัพพเทวตาสัมภพุทธานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังลาภันตุสัมภเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังลาภันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตสาธุเรียนเชิญท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอญาติโยมทุกคนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกๆคนเลยนะสาธุขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรในงานบุญวันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2556ถ่ายทอดพิธีกรรมจากศูนย์กลางพิธีบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายทางเข้า5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทุกท่านก็ได้รับพรจากคณะสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและการตักบาตรในวันนี้ก็เป็นอริยประเพณีที่วัดพระธรรมกายได้กระทำสืบต่อกันมาเข้าสู่ทศวรรษที่4แล้วซึ่งทุกๆครั้งนะครับก็จะมีสาธุชนเดินทางกันมาตั้งแต่เช้ามืดกันเลยทีเดียวนะครับเดินทางไกลมาจากทั่วทุกสารทิศก็มารอกันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเลยเพราะว่าทุกท่านมีความตั้งใจที่จะเก็บเกี่ยวบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้อย่างเต็มที่ครับและเพื่อให้การสั่งสมบุญกันตั้งแต่เช้าวันนี้เต็มเปี่ยมนะครับตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาได้ทรงแนะนำไว้ว่าให้รักษาใจให้ใสๆปลดความกังวลความขุ่นข้องหมองมัวรักษาอารมณ์ให้อยู่กับบุญที่กำลังจะเกิดเพื่อที่ว่าใจของเราจะได้เป็นประดุจภาชนะในการรองรับบุญใหญ่ได้อย่างเต็มที่ไม่หกตกหล่นเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวนะครับดังนั้นระหว่างที่รอใส่บาตรแด่คณะสงฆ์นับพันรูปในวันนี้ก็ขอให้เตรียมความพร้อมทั้งกายวาจาและใจเอาไว้ก่อนและสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้น้อมนำใจร่วมประกอบพิธีไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้พิธีการตักบาตรนี้จะเป็นบุญใหญ่ให้กับพวกเราทุกคนต่อไปครับค่ะและสำหรับพิธีกรรมที่เสร็จสิ้นลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อท่านประธานสงฆ์คือพระครูสังฆรักษ์รังสฤทธิ์อิทธิจินตโตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้แทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนั่นคือดร.อาทร นันทยกุลนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานเป็นภาษาบาลีและคุณกัลยาสุทีธรนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานไทยและอีกสักครู่ค่ะสาธุชนที่อยู่ณบริเวณพิธีก็จะได้เป็นตัวแทนของคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสามเณรที่เช้าวันนี้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญกว่าพันรูปเลยทีเดียวนะคะในระหว่างนี้เราก็จะได้เห็นภาพว่าแต่ละท่านนะคะก็ยกอาหารขึ้นมาจบใส่ศีรษะนะคะเพื่อที่จะน้อมใจนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการตักบาตรค่ะซึ่งถือว่าเป็นการอธิษฐานนะครับเป็นการสร้างบารมีอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอธิษฐานบารมีนั่นเองนะครับ
ทุกคนก็อธิษฐานในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและความตั้งใจของพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานบุญวันวิสาขาบูชาในวันนี้ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ด้วยนะครับเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้น้อมนำใจร่วมอนุโมทนาบุญเสมือนว่าเราได้อยู่ในสถานที่จริงนั่นก็คือบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายวัดพระธรรมกาย